รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าตามที่ในช่วงการจัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม่ประจำปี2561จังหวัดเชียงใหม่มีการอนุญาตให้ปล่อยโคมลอยได้ในช่วงเวลา 19:00 นถึง 1:00 นของคืนวันที่22พฤศจิกายน2561และคืนวันที่23พฤศจิกายน2561ซึ่งปรากฏว่าทั้งในจังหวัดเชียงใหม่มีการแจ้งขออนุญาตปล่อยโคมลอยในช่วง2วันนี้รวมทั้งสิ้น 64,258 ลูกโดยอำเภอแม่ริมมีการขออนุญาตมากที่สุดจำนวน 18,615 ลูกรองลงมาเป็นอำเภอเมือง 16,240 ลูกและอำเภอสันทราย 12,600 ลูกล่าสุดท่าอากาศยานเชียงใหม่แจ้งว่าจากการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงในช่วงเวลาของการจัดงานระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น28ลูกนะคะแล้วก็จากการดำเนินการเก็บเพิ่มเติมในคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ยังคงมีโคมลอยที่ถูกปล่อยและก็ปลิวมาตกเพิ่มเติมในเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่อีก76ลูกซึ่งเป็นจำนวนของคืนวันที่23พฤศจิกายน61ต่อเนื่องกับเช้าวันที่24พฤศจิกายน61รวมยอดจำนวนการเก็บโคมลอยทั้งหมดที่ปลิวมาตกในรันเวย์สนามบินตั้งแต่22ถึง24พฤศจิกายนนั้นพบว่ามีจำนวนมากถึงทั้งหมด104ลูกค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นโคมขนาดกลางมีจำนวน12ลูกรองลงมาเป็นขนาดเล็กมีจำนวน92ลูกอย่างไรก็ตามในปีนี้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยซึ่งตลอดในช่วงของการจัดงานเทศกาลนั้นไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดทั้งนี้การปล่อยโคมลอยดังกล่าวในช่วงงานประเพณียี่เปงส่งผลกระทบต่อการขึ้นและลงของเครื่องบินที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทำให้สายการบินต่างๆทั้งเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศต้องทำการยกเลิกเที่ยวบินและเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินรวมกว่า200เที่ยวบินเพื่อจะหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับเครื่องบินระหว่างการขึ้นและลง